คืออย่างที่บอกว่าเรื่องทานถ้าเข้าใจเข้าวิจัยได้ทั้งหมดทีนี้ถ้าพูดถึงทานที่ทานในกุศลถ้าจำแนกอย่างนี้นะว่าจำแนกว่าเครื่องนุ่งห่มดอกไม้ยานพาหนะเครื่องรูปไร้ของหอมเครื่องนอนและเครื่องให้แสงสว่าง10อย่างอันนี้ตามในยะพระสูตรถ้าในยะของพระพิธรรมก็คือให้รูปเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นให้รสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เป็นทานก็เป็น6ในยะพระวินัยก็คือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารแล้วก็ยา4นะสรุปแล้วก็คือวินัย4วินัยปิฎก4พระสูตร10พระวิธรรม6เห็นไหมพระไตรปิฎกครบไหมครบเลยทั้งวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระวิธรรมปิฎกนี่ปรารภทานอย่างเดียวอย่างนี้นะเหมือนกับเข้าใจพระไตรปิฎกเลยแค่ทานอย่างเดียวนี่นะในยะพระวินัยก็เข้าใจในยะพระสูตร10อย่างก็เข้าใจในยะพระวิธรรม6อย่างก็เข้าใจนี่มองเห็นไหมถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็ทานก็ชัดแล้วอันนี้เป็นอมิสทานทีนี้ทานทั้งหลายเนี่ยเป็นการบูชาหมดไหมการให้ข้าวหนึ่งทัพพีเนี่ยเรียกว่าบูชาได้ไหมบูชาใครบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราบูชาได้ข้าวหนึ่งทัพพีเนี่ยนี่เรามองไม่เห็นว่าเราบูชาเนี่ยเนี่ยถ้าน้อมบูชาอย่างนี้กุศลจะสูงไหมเห็นเนี่ยน้อมบูชาได้ข้าวถวายอาหารเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาเลยเนี่ยน้อมอย่างเงี้ยนี่กระทบสังฆรัตกระทบพระรัตนตรัยเลยนี่ชัดเจนอย่างนี้เลยเรานี่เขาเรียกว่าทีนี้พอน้อมบูชาเนี่ยพอข้าวหนึ่งทัพพีหนึ่งช้อนเล็กๆเนี่ยได้พูดไปแล้วนะปารภถ้าในระยะของพระวินัยก็คืออาหารในยะของพระสูตรก็คืออันนังก็คือข้าวใช่ไหมก็คือข้าวถ้าในยะพระวิธรรมไงปารภอะไรสีได้ไหมเสียงได้ไหมกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทีนี้ข้าวเราปรารภสีบางท่านก็มีสีขาวบางท่านก็มีสีอะไรสีแดงๆนี่มั้ยปรารภสีเสียงจะปรารภยังไงเวลาทานเข้าไปมีเสียงก็ได้ใช่มั้ยหรือปรารภจากการที่ท่านบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านได้กล่าวพระธรรมได้ไหมมั้ยเสียงก็ได้กลิ่นมีอยู่แล้วรสมีอยู่แล้วมั้ยโผฏฐัพพะความนุ่มของทักข้าวมีแล้วธรรมารมตัววิตามินเนี่ยโอชาข้าวมีโอชาไหมเป็นวิตามินไปหล่อเลี้ยงกระแสขันของท่านผู้เรากำลังจะถวายน้อมบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ใช่ไหมแปลว่าเราให้ทั้งรูปเป็นทานเสียงเป็นทานกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมแต่เราจะเอาอะไรเป็นประธานก็เอานะในขณะที่เอารูปเป็นทานหรือเอาเสียงเป็นต้นเป็นทานนอกนั้นก็เป็นบริวารของรูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็ว่าไปเขาน้อมคิดอย่างนี้อ่ะนี่แปลว่ากุศลแข็งแรงไหมเป็นวิจัยยะทานังไหมนี่วิจัยวัตถุทานแล้ววิจัยผู้รับด้วยไหมวิจัยด้วยผู้รับด้วยแล้วก็เจตนาแล้วก็วิจัยเราด้วยนะว่าข้าวนั้นได้มาได้หมดจดบริสุทธิ์ไหมวิจัยทั้งตัวเองว่าโอ้โหเป็นยังไงวิจัยทั้งผู้รับวิจัยทั้งทานนะทั้งวัตถุทานเป็นต้นแล้วก็วิจัยทั้งผู้รับด้วยเอามาน้อมมานึกมาไข้ควรมาพิจารณาเอามาระลึกเป็นอะไรเป็นธรรมบูชาได้ไหมทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นจากอมิสบูชาได้หรือไม่ได้ไม่ได้ถ้าหากให้เป็นปัจจัยถามว่าในขณะที่เราจะให้ในกุศลศีลเดินอยู่ไหมเพราะทานที่มีศีลกำกับนี่มีผลมากมีอานิสงส์มากใช่ไหมพอพิจารณาไข้ควรเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเอามาไข้ควรบ่อยๆเป็นภาวนาไหมพอเ
ราะกุศลจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกและกุศลจิตที่เกิดขึ้นหลังๆแล้วก็ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นไปเป็นภาวนากุศลนี่ไงภาวนากุศลก็เดินจากการที่ทานนะกุศลเนี่ยเป็นจาคามั้ยจาคาเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยธรรมบูชาเดินใจในกระแสขันธ์แล้วเดินในกระแสชีวิตแล้วจากการแค่เข้า1 2ทัพพีนั้นนี่เราเดินไม่ได้ตรงเนี้ยที่ภาวนากุศลเดินไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอามาเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การที่จะเดินทําให้กุศลนั้นเกิดขึ้นก่อนแล้วก็หลังๆที่มันแรงขึ้นจนสามารถเพิ่มเป็นปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิได้เนี่ยมาจากทานกุศลถ้าทําได้สิซึ่งจริงๆก็ทําได้ถ้าใคร่ควรมีมั้ยท่านนูหน่วงหรือน้อมนึกใคร่ควรวิจัยเนี่ยก็ได้ทุกคนนี่พอทำให้กุศลเกิดขึ้นภาวนาเกิดขึ้นอันนี้เป็นการเจริญภาวนาหรือยังเป็นแล้วฉะนั้นทานเนี่ยต่ำต้อยไหมไม่ต่ำต้อยเพราะเราบูชาใครบูชาพระรัตนตรัยต่ำต้อยได้ไงกระทบคุณของพระรัตนตรัยเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นจึงไม่ใช่ต่ำต้อยเลยยิ่งใหญ่มโหฬารด้วยมหาศาลด้วยแล้วกระทบกี่ครั้งอ่ะดูปริมาณเม็ดบุญน่ะปริมาณเม็ดบุญที่กระทบน่ะ1นาทีเนี่ยไม่ใช่กระทบน้อยๆนะเนี่ย1นาทีถ้าใครคิดทานได้บางคนคิดได้ถึง5นาทีก็ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยแสนโกรธมากกว่าแสนโกรธน่ะขนาดลองให้กระทบ1นาทีดิถ้า2นาทีไม่ใช่ให้ทีนะมิทาไปกระทบนะให้บุญน่ะให้เจตนาที่เป็นกุศลน่ะกระทบลองกระทบมากๆอย่างเงี้ยในพระศาสนาเนี่ยคือคนที่ฉลาดที่นักค้าบุญดีๆเนี่ยโยมนักค้าบุญถ้านักการตลาดเป็นนี่นะมองอะไรเป็นบุญได้หมดนะเป็นนักการค้าที่ชำนาญที่สุดนะสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมองอะไรเป็นบุญได้หมดนะคือฉลาดคิดมากจะไม่ให้บาปเข้าสู่กระแสจิตเลยมองอะไรเนี่ยบุญกระแทกใจได้ทุกเรื่องอ่ะไม่ใช่มองอะไรแย่ยังทำได้ไงเนี่ยน่าเกลียดไม่ต้องอันนี้บุญหรือบาปเห็นไหมเนี่ยทั้งที่น่าจะได้บุญใช่ไหมมองอะไรทุกอย่างน่าจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่มองอะไรเป็นบาปทุกทีบางคนเคยเป็นไหมอ่ะไปด้วยเนี่ยโอ้โหเราต้องฟังบาปตลอดเลยนั่งฟังเข้าไปทำไมเคยเนี่ยนั่งรถไปเอาแล้วเจอยอมบ่นแต่ก็บ่นนะขับรถไปเจอตำรวจก็บ่นว่าตำรวจเจอจราจรด่าจราจรไปเรื่อยทีนี้ไปมาก็รถติดอยู่ว่าจราจรก็มาก็เลยกดไอ้ที่เปิดประตูเรียกมานี่หน่อยดิเรียกตำรวจมาตำรวจก็มาถามอะไรครับอายอมจะด่าว่าไป นั่งเงียบเลยแต่ยังไม่เห็นพูดเลยท่านทำไมไปทำอย่างนั้นก็บอกเอ้าก็ตอนยอมพูดเนี่ยมาเนี่ยได้ยินไม่ใช่ตำรวจเราได้ยินนะว่าจะบ่นตำรวจประหลาดใช่ไหมพอให้บ่นจริงๆก็ไม่ยอมบ่นเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยว่าบ่งบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้บุญไม่ได้บุญจากการมองไอ้ที่พูดนี่หมายถึงผู้หญิงผู้ชายไอ้ที่พูดถึงว่าคนที่ว่าตำรวจเนี่ยผู้หญิง แต่ว่าผู้ชายไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่หรอกฮะไม่ใช่ก็หมายถึงไปกับหลายคนแต่ผู้หญิงขับรถไงเธอชอบบ่นตรงเนี้ยก็นั้นกรณีในลักษณะอย่างนี้ว่าไม่ได้ทีนี้ถ้ามาแยกนะแยกเกี่ยวในเรื่องของทานที่เป็นบูชานี่นะเราบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นจากการบูชาตัณหาที่ยินดีในโลกียธรรมทั้งหลายเช่นเราให้ใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าเราปรารถนาอะไรปรารถนาโลกียสมบัติปรารถนามนุษย์สมบัติไม่ใช่ปรารถนาความเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะสมบัติของความเป็นมนุษย์ด้วยบางคนก็ปรารถนาเทวสมบัติทุกชั้นแล้วก็ปรารถนาสมบัติของเทวธรรมเทวดาด้วยไอความยินดีทั้งหลายเหล่านี้ตัณหาที่ยินดีในโลกียธรรมนั้นชื่อว่าอัสสาทะเป็นอัสสาทะไหมให้ความสุขให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินได้จริงๆไหมได้นะใช่ไหมคนที่เขามีทรัพย์คนที่เขามีวัตถุกรรมเยอะๆเนี่ยเขาก็ยินดีเขาก็เพลิดเพลินใช่ไหม
ให้ความยินดีเขาได้ด้วยเขาสะดวกนะเขามีบ้านหลายหลังมีรถหลายหลังมีที่ดินหลายแปลงมีบริวารเยอะอันนี้มองถึงว่าเขาได้สุขโสมนัสไหมได้ความยินดีได้ความเพลิดเพลินทำให้ตัณหาเขาเพิ่มขึ้นได้เยอะไหมเยอะเลยนะเนี่ยตรงนี้นี่แหละฉะนั้นผลของทานอกุศลจะทำให้เราได้ตรงเนี้ยได้ความยินดีได้ความเพลิดเพลินนี่เป็นอัสสาทะฉะนั้นอัสสาทะเนี่ยทำให้สัตว์ทั้งหลายติดไหมติดเนี่ยหลงไหลได้ปลื้มกับเขานั้นสรุปก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราต้องการที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มหรือยาอาหารสรุปแล้วสิ่งที่ให้เราคือให้อะไรให้สุขโสมนัสใช่ไหมก็คือให้เวทนาขันธ์ถ้าเรามีที่อยู่อาศัยแต่ให้โทมนัสเวทนาเราเอาไหมให้ทุกขเวทนาเนี่ยก็ไม่เอาเห็นไหมจริงๆตัดปรารถนาโสมนัสกันฉะนั้นที่ถ้ามองกันโดยตรงเนี่ยวัตถุนั้นแทบจะไม่ค่อยสำคัญเลยซ้ำไปแต่สิ่งที่สัตว์ปรารถนาคือเวทนาที่เป็นโสมนัสแล้วดูที่สัตว์โลกนี่เนี่ยเอาความรู้สึกไปไว้กับตัวเวทนาซึ่งมันสั้นมากมันรวดเร็วอ่ะเร็วกว่าสายฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปยึดว่าไอ้ตัวเวทนานั้นเป็นของเราลองดูสิแต่อาศัยเวทนามันเกิดดับเร็วไงมันเลยกลายเป็นติดกันเป็นแถวพืชไปเงี้ยนะสัตว์นั้นเลยเข้าใจว่าโอ้เราได้สุขเนี่ยความหวังของมนุษย์อยู่แค่ตัวโสมนัสเวทนานั่นแหละเพราะมันได้อาหารได้เป็นปัจจัยทำให้ได้โสมนัสเวทนาเราจึงชอบอาหารเพราะได้ที่อยู่แล้วทำให้ได้โสมนัสเวทนาเราจึงชอบที่อยู่เพราะได้เครื่องนุ่งห่มได้โสมนัสเวทนาเราจึงชอบเครื่องนุ่งห่มแต่ใจจริงของสัตว์แล้วคือปรารถนาไอเวทนาต้องการรสชาติที่เวทนาเข้าไปเกี่ยวข้องไอตัวนั้นเขาเรียกว่าวัตถุแล้วก็ได้ทำให้เวทนาที่เป็นไปกับตัณหาความยินดีความเพลิดเพลินได้เสวยรสกินคราวของราคะของความยินดีของความกำหนัดของความเพลิดเพลินทั้งหลายของตัณหาเนี่ยมันทำให้เวทนาชอบตอนนี้เวทนาของสัตว์ทั้งหลายก็เลยมาเกลือกกล้วกับตัณหาสัตว์โลกก็เลยติดอะไรไม่ใช่ติดเวทนาตัณหาฉาบติดกับเวทนาเลยพอใจเวทนาก็เลยพยายามจะหาว่าวัตถุชื่อเกิดได้ดีได้ยาวแล้วเป็นโสมนัสเวทนาสัตว์ก็เลยปรารถนาสิ่งนั้นใช่ไหมแล้วก็ปรารถนาเวทนาถามว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมแต่ทุกขเวทนาอย่างมากเลยเราจะมาไหมบอกโอ้โหทุกข์อย่างมากๆเลยว่างั้นนะแล้วมาฟังก็มีแต่เสียงด่าคือทางทวารตาก็มีแต่ทุกขเวทนามองไปที่ไหนก็ไม่น่ามองเลยเนี่ยนะทางทวารหูก็มีแต่เสียงอะไรก็รู้น่าเกลียดน่ากลัวทางทวารจมูกก็มีแต่กลิ่นเหม็นๆทางทวารลิ้นก็อาหารก็โอ้โหกินไปก็ไม่ได้เรื่องในราวนี่นะทางทวารกายก็คือหนาวจนจะทนไม่ไหวทางจิตใจก็เต็มไปด้วยความเศร้าสร้อยเขาบอกไปไหมได้โทมนัสเวทนาทุกทวารเลยเนี่ยเอาไหมทางจักขุทวารก็โทมนัสเวทนาทางโสตาก็โทมนัสเวทนาคานะคิวหากายันเห็นชัดไหมว่าจริงๆสัตว์ปรารถนาอะไรโสมนัสเวทนาเอาความหวังไปไว้กับเวทนาสั้นๆคือความหวังของสัตว์มีแค่นี้เองดูสิเนี่ยทีนี้พอวัตถุชิ้นนั้นไม่ให้เวทนานั้นเจ็บปวดไหมทีเนี้ยเจ็บปวดเช่นแต่ก่อนคนคนนี้เรามองหน้าทีไรได้โสมนัสเวทนาแต่พอนานเข้าก็อยู่ด้วยกันมองทีไรมันทุกขเวทนาเกิดเนี่ยมันทำไมเปลี่ยนไปได้วัตถุชิ้นเดียวกันนั่นแหละพอการเวลาเปลี่ยนไปหน่อยพอมองไปมันไม่ให้โสมนัสอย่างเดิมแล้วมันให้ทุกขมองทีไรน้ำตาอยากจะไหลทุกทีอ่ะเคยเป็นไหมเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะเราหวังเอาความฝังไปไว้กับเวทนาเลยตรงนี้ไงสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอาสาทะทีนี้เตภูมิกะธรรมที่เป็นไปในกาม
ภูมิสามในกามภูมิรูปภูมิเนี่ยอันเป็นสังขารทุกข์ชั่วทีก็หมายความว่าถ้าเวทนาเหล่านั้นเปลี่ยนอัตเวทนาเหล่านั้นนะเอาละหวังสุขเวทนาหวังโสมนัสเวทนาหวังอัสสาทะแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปเนี่ยเห็นไหมเป็นอาทีนวะไหมเป็นโทษไหมมันเปลี่ยนไปมันแปรไปมันไม่เป็นไปอย่างที่ใจปรารถนาอยู่แล้วใช่ไหมมันมีความแตกดับเป็นธรรมดามีการทำลายเป็นธรรมดามีความเคลื่อนไปดับไปวิบัติไปเป็นธรรมดาของสังขารธรรมมันเป็นอย่างเนี้ยก็มันเป็นสังขารทุกข์พอสภาพความจริงมันปรากฏมันแปรมันเปลี่ยนไปขึ้นมาเป็นยังไงเป็นอาทีนวะไหมเห็นไหมว่าจริงๆเมื่อหมกมุ่นกับวัตถุกรรมที่เป็นผลของทานกุศลเมื่อได้มาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆก็ทำให้ได้ใหม่ๆก็เป็นอัสสาทะแล้วเข้าก็เป็นอาทีนวะอัสสาทะให้อะไรให้ตัณหาอาทีวนะอาทีวนะให้อะไรอาทีนวะให้อะไรให้โทมนัสให้โทสะอภิชฌาและโทมนัสเกิดไหมเกิดอันนี้ใช่มัชฌิมาปฏิปทาไหมไม่ใช่เลยใช่ไหมถ้ามัชฌิมาปฏิปทาหรือสติปัฏฐานเขากำจัดอะไรกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในโลกในโลกก็คือในกระแสของชีวิตเนี่ยเขาต้องกำจัดกำจัดแปลว่าเราอย่าไปมีมันใช่ไหมหรือยังไงอย่าไปมีวัตถุกามใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัตถุกามไหมมองเป็นวัตถุทานได้ไหมก็ควรขันนี้ควรสละไหมกิเลสที่อาศัยขันนี้ก็ควรสละไหมเป็นทานไหมนั่นเห็นไหมเป็นปริจาคาวุตสคะเป็นปริจาคาวุตสคะควรบริจาคแต่ใช้อะไรบริจาคใช้วิปัสสนาปัญญาระดับปฏินิสคานุปัสสนานั่นน่ะวิปัสสนาญาณที่ไปสำลอกใช่ไหมไปสำลอกแล้วก็ไปบริจาคกิเลสแล้วก็บริจาคขันทิ้งเลยให้สูงสุดแล้วนะอย่างเงี้ยนะดูที่ทานกุศลน่ะพูดกันมาอยู่ดีๆเนี่ยจากการให้เพื่อจะหวังทรัพย์หวังอะไรต่างๆเยอะแยะนักเข้าทิ้งหมดไหมทิ้งหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใจหายไหมให้ทานไปเพื่อจะทิ้งทุกอย่างเนี่ยใจหายไหมใจหายเลยใช่ไหมไม่อยากให้เลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านให้มาเยอะไหมทานกุศลผลของทานของท่านเนี่ยตอนนี้ดูสิเนี่ยที่เขาสร้างที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาถวายพุทธเจ้านั้นเนี่ยเขาบูชาพุทธเจ้านั้นเนี่ยนี่ผลบุญของใครเนี่ยผลบุญของพุทธเจ้าดูผลทานของท่านดูแต่ตัวท่านไปไหนแล้วปรินิพพานหนีเที่ยงแล้วเพราะท่านเห็นเป็นโทษเราทำอย่างท่านได้ไหมตายไปสักตั้ง 2,000-3,000 กว่าปีแล้วเนี่ยผลของทานยังดูแลคนอื่นได้เนี่ยทำอย่างท่านบ้างสิอันนี้ตายไปยังไม่ทันตายบางทีหมดแล้วน้อยเหลือเกินผลของทานของเราเนี่ยเหมือนที่ท่านอาจารย์มีชัยท่านบอกแจกได้นิดหน่อยหมดซะแล้วไม่มีจะแจกแล้วเอาอย่างพระเจ้าสิแจกไงก็ไม่หมดน่ะทำอย่างท่านได้ไหมท่านก็ไปจากเล็กๆไหมไปจากเล็กๆนี่แหละจากการให้เข็มให้ได้กล่องหนึ่งนี่แหละขยายไปแบบนี้นะเข้าปริมาณของทานกุศลมากขึ้นแต่ใจท่านน้อมสละตลอดนะพอน้อมสละตลอดเนี่ยผลของทานนี่จะมาเต็มไปหมดไหมพอมองเป็นวัตถุทานซะแล้วเนี่ยใจไม่ติดเลยใช่ไหมก็สละไปเรื่อยเลยสละไปเรื่อยเอาน้ำเก่าออกไปน้ำใหม่เข้ามาไม่ได้สระเข้ามาเลยออกไปแล้วนี่ปริมาณของต้นไม้ใบหญ้าจะเขียวชอุ่มทั้งใบไหมทั้งโลกทั้งใบได้ไหมโอ้โลกทั้งใบเราแจกทานจ่ายทานได้หมดมองเห็นความยิ่งใหญ่ของทานกุศลในสุดจริงก็หันมามองภายในได้ตอนนี้ตอนนี้เราเริ่มจะหันมองภายในได้ยังเริ่มจะอยากสละกิเลสได้ยังตอนนี้ส
ละกิเลสสละขันธ์เนี่ยนะรีบสละซะจนกว่าถ้าไม่สละมันหมดไหมเฉพาะรูปขันธ์เนี่ยหมดแต่กิเลสเนี่ยไม่ยอมหมดมันสั่งสมไปในตามอัตยาศัยอีกเยอะฉันต้องรีบสละไหมตอนนี้มันยังมีค่าอยู่ตอนนี้ตายังพอสละได้ใช่ไหมหูยังพอสละได้ถ้าตาบอดแล้วมันใครอยากได้ไหมหูหนวกเขาบอกเอาขอสละหูแต่หูหนวกอ่ะเขาก็ไม่เอาของไม่ดีเราต้องสละของดีๆที่ให้เขาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็มาพิจารณาถึงไม่สละเขาก็ทำลายใช่ไหมทรัพย์ภายนอกถึงไม่ให้เขาก็ทำลายหมดไหมขอพระอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำชี้แนะในการที่เราจะสละกายนี้ขันนี้ในขณะที่เราก็ยังใช้กายนี้ขันนี้อยู่ถ้าเราจะคิดในมุมหยาบๆอาจจะว่าเราไปสละร่างกายนี้หลังจากตายแล้วเนี่ยให้ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะโอกาสมันอีกไกลอะค่ะอ๋อคืออย่างนี้ที่มาต้องการจะขับเน้นตรงนี้ก็คือว่าคือเราเนี่ยสละกันข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าอยู่แล้วเดี๋ยวพระธรรมเดี๋ยวพระสงฆ์แต่เราไม่ได้สละจริงกันสักทีที่พยายามพูดขับเน้นอยู่ตลอดนี่ก็คือต้องการให้จริงๆถือถวายพระพุทธเจ้าจริงๆมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าใช่ไหมแปลว่าเราบริจาคจริงๆทีนี้ถ้าเราจะถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลว่าต่อไปก็คือว่าเมื่อเป็นของพระศาสดาแปลว่าเราเป็นทาสของพระศาสดาจริงๆถ้าเป็นทาสของพระศาสดาถ้าพระศาสดาว่าอย่างไรทาสต้องไม่ปฏิเสธเจ้านายถ้าพระศาสดาบอกว่าให้บำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่เจ้านายคือพระเจ้าบอกเราก็ต้องทำถ้าพระศาสดาบอกว่าราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอหิริกาโนตปาอุทจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรละไม่ใช่ควรเจริญเราก็ต้องอย่าให้เกิดใช่ไหมถ้าบอกว่าเธอฟังธรรมต้องเคารพในพระธรรมของเรานะคือของพุทธเจ้าอ่ะเราก็ต้องฟังด้วยความเคารพเพราะอะไรเพราะเราเป็นทาสของพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทาสของตัณหาเพราะกายและชีวิตนี้เราสละถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วทำได้ไหมถ้าอย่างนี้มันชัดนี่คือการปฏิบัติเลยเพราะเราถวายท่านและเราไม่ใช่สักแต่พูดเราพูดจริงๆนะและเราบอกต่อหน้าท่านจริงๆนะข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแต่พุทธเจ้าเดี๋ยวพระธรรมเดี๋ยวพระสงฆ์และไม่ใช่ถวายวันนี้วันเดียวกลับไปขอคืนไม่ใช่ใช่ไหมแล้วบอกโอ้ไม่ไหวแล้วไม่รุนแรงเหลือเกินเรายอมกลับไปเป็นทาสของกิเลสอย่างเก่าดีกว่าสบายใจใช่ไหมเพราะเราเป็นทาสของกิเลสจนเราหงอกับกิเลสหมดแล้วนะพอกิเลสก็แอมนิดเดียวนะวิ่งกลับบ้านเลยแม่ไปนานยังเมื่อไหร่กลับโอ้โหรีบเลยตาลีตาเหลือกลับแล้วบอกเป็นไรลูกเรียกแล้วอยู่ไม่ได้ตรงนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเราเป็นทาสของกิเลสพระเจ้าบอกเอ้าทำไมเป็นทาสของกิเลสแล้วเป็นทาสพระเจ้าไงเอาแล้วพูดไปแล้วจะถอนคืนไหมสวดมนต์ทำวัดกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งน้ำไม่ท่วมแล้วแล้วไม่คิดบ้างหรือมุมเนี้ยว่าเราเป็นทาสพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วหรือยอมสวดเล่นๆที่ผ่านมาถามหน่อยสวดจริงหรือสวดเล่นตั้งใจจริงไหมแล้วถวายจริงๆหรือเปล่าแล้วทำไมให้ถีนมิทาเกิดเราก็บอกจะเป็นทาสของพระพุทธเจ้าแต่ทำไมให้กิเลสมาเกิดอยู่พระเจ้าบอกให้ละหรือให้เจริญกิเลสให้ละกิเลสเป็นธรรมที่ควรละควรประหารใช่ไหมทุกข์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ควรรอบรู้มรรคเป็นธรรมที่ควรเจริญนิพพานเป็นธรรมมากที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมก็ทำให้ถูกที่อย่าวิปริตในกิจ
พระศาสดาตรัสไว้อย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นทาสของท่านก็ทำให้ถูกเสียดีไหมสรุปแล้วตรงนี้ตั้งหลักตรงนี้ถูกแล้วนะนี่ปริจาคะไงเพราะเราต้องการที่บอกว่าบริจาคนี่บุญไหมนี่แหละบุญดีกว่าไปบริจาคที่สภากาชาดไหมดีกว่าเยอะเลยอ่ะบริจาคสภากาชาดต้องรอให้ตายใช่ไหมบริจาค ก็ตามเงื่อนไขก็ว่าไปเพราะเราไม่ยึดติดอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้เราบริจาคยิ่งใหญ่กว่านั้นไหมเราถวายแด่พระพุทธเจ้าไปแล้วอึดอัดใจไหมถ้าถวายอย่างนี้ไปแล้วเพราะเราสวดมนต์ไปแล้วหรือไปถึงตอนนั้นเงียบเลยเห็นสวดกันดังแจ๋วๆเลยเมื่อเช้าสวดมาก็ฟังโอ้โหชื่นใจฟังก็ตื่นเต้นว่ามีคนถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยฟังอยู่น่าตื่นเต้นนะข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าใช่ไหมพุทธาสาหัสมีทาโสพุทโธโอ้โหเป็นทาสเลยอ่ะเป็นทาสรับใช้เลยอ่ะยอมเป็นทาสพระพุทธเจ้าเลยเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์เลยพระพุทธเจ้าเป็นนายเลยโอ้โหว่างั้นนะนายว่ายังไงทาสจะทำตามทำไมถึงยอมพระพุทธเจ้าก็ถามเพราะข้าพเจ้าเป็นทาสกิเลสมานานพ้นทุกข์ไม่ได้ยอมเป็นทาสของพระองค์ต้องการความอิสระเสรีภาพจากกิเลสต้องการความปลอดโปร่งโล่งเบาไม่ต้องการกลับไปเป็นทาสของราคะโทสะโมหะอีกแล้วเธอแน่ใจไหมแน่ใจพระเจ้าข้ามันแน่ใจเอ้าของเงินขอเข้ามากายเยนะวาจาเยวเจสะทำใหญ่เลยนะพอเสร็จแล้วเสร็จกลับไปอีกแล้วดูเหมือนเราเป็นคนจริงจังไหมเนี่ยถามจริงแค่ถามจริงอะที่นั่งกันอยู่ทุกคนมีใครไว้ใจได้บ้างถามจริงอะไว้ใจได้ไหมใช่ไหมรู้สึกอายเลยเนาะเพราะจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมโดยหลักก็คือยอมเป็นได้